วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงฤดูหนาวแล้วนะครับทุกอย่างกลายเป็นหิมะนะแล้วยังไงประตูเปิดไม่ได้โอเคครับนี่นะครับพอทุกเช้าเราก็จะมาคลิกที่ไก่ครับหัวใจมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยอารมณ์มันก็จะดีๆหน่อยนะเพราะเมื่อวานได้ปล่อยออกไปเดินทางนะตอนนี้ตัวนี้นี่หัวใจ5ดวงแล้วครับเห็นไหมราคามันจะดีขึ้นครับยิ่งหัวใจเยอะมันก็จะราคาดีนะแต่มันเป็นฤดูหนาวครับปล่อยได้ไหมมันจะตายไหมมันปล่อยออกมามันก็ไม่มีอะไรกินไม่ใช่หรอเฮ้ยมันออกมาอยู่นะครับมันออกมาอยู่นะผมว่ามันจะไม่ตายนะตอนนี้ต้นไม้เราก็ปลูกไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยนะวิโอ้โหเกี่ยวดอกได้เมล็ดด้วยครับเออมันสุ่มตกดรอปเมล็ดด้วยนะไอ้พวกหญ้าแห้งเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ผึ้งก็หยุดทำงานครับฤดูหนาวผึ้งไม่ทำงานครับเพราะฉะนั้นน้ำผึ้งลาเวนเดอร์ผมอดแล้วครับจบเลยนะเรามาเดินชมในเมืองกันหน่อยครับในเมืองก็จะตกเป็นกรีนจูบุ๊บครับมันคืออะไรกรีนจูบุ๊บนี่ทุกทีผมนึกว่าเป็นมะนาวนะแต่พอมาอ่านชื่อมันลูกอะไรวะลูกจูบุ๊บครับเดาไม่ออกว่ามันคือลูกอะไรนะเพราะว่ามันเราไม่เคยเจอหิมะไปดูฟ็อกซี่หน่อยครับว่าขายอะไรบ้างนะสิ่งที่ฟ็อกซี่ขายมีนี่ครับจินจูเมซีดครับแล้วก็มีปูเออร์ครับ2 อย่างน่าจะเป็นประเภทชานะเพราะงั้นผมจะซื้อไปแต่ว่ามันขายได้แต่อย่างเดียวครับเพราะงั้นซื้อไป2เท่าครับ16เราลองไปดูของป่ากันหน่อยครับเริ่มจากลูกจูบุ๊บนะกับลูกพีชครับโอเคผมเจอแล้ววินเทอร์พีชนะที่เราเก็บมาได้จากในดันนะครับจริงๆคือมันดรอปในฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้นะจะเปลี่ยนเป็น2 อย่างนี้ครับลูกพีชนะกับไอ้ลูกจูบุ๊บเขียวเมื่อกี้นะครับไหนละอยู่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราสร้างครับมันก็จะบอกว่ามันต้องใช้เวลา3วันนะแต่ถ้าอยากให้เสร็จเร็วๆเนี่ยจ่ายเงินมา 18,600 แล้วฉันจะทำงานแบบล่วงเวลาให้นะครับเรากดบอกลืมไปได้เลยนะเงินตั้งเกือบ 20,000 นะครับใครจะไปยอมจ่ายง่ายๆทางสถานีก็เหมือนกันนะครับผลไม้เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นวินเทอร์พีชกับจูบุ๊บนั่นแหละนะแผนที่มันแบบเฮ้ยผมว่าผมชอบฤดูนี้นะ Dark Handle คืออะไรอ่ะ Antiquity ครับ Artifact นะเฮ้ยบางอย่างก็ได้จากการขุดหลุมครับ Artifact อ่ะมีอะไรงอกไหมไม่มีหรืออ๋อนี่ครับเฟิร์นนะเฮ้ยไม่ใช่เฟิร์นไอ้อะไรนะมอสหน้าตาเหมือนมอสครับไอเนี่ยนะมันก็จะมาออกในฤดูนี้ครับกับนี่ครับมาโลรูทครับอ๋อไอ้ต้นนี้ครับเนี่ยพวกที่เราเก็บได้จากในดันนะเออจริงๆมันควรจะเป็นดอกไม้ไหมไม่มีดอกไม้ครับฤดูหนาวนะฝั่งนี้ปกติมันออกเป็นดอกไม้นะเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นหัวอะไรไม่รู้แทนครับนะเนี่ยเห็นไหมมาโลรูทครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมารูดรูดแล้วก็หญ้าขนหญ้าผมเห็นตัวละชอบมาซ้อมมวยอยู่ใต้ต้นไม้ครับปกติจะมองไม่เห็นนะคือช่วงมันเปลี่ยนฤดูใหม่มันจะยังไม่ค่อยมีเยอะครับเพราะว่ามันเจนมาแบบจุดละชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยนะแต่พอผ่านไปหลายๆวันแล้วเราไม่ได้มาเก็บครับมันก็จะเริ่มสะสมเป็นเยอะนะบางทีผมก็จะรอแบบ 2-3 วันมาเก็บทีนึงครับแต่นี่เรามาสำรวจแมปก่อนนะพอแล้วครับ
ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะเดี๋ยวจะอ้อมไปทางทิศใต้ครับทิศใต้ก็เหมือนเดิมครับสมุนไพรนะนี่ครับของทางทิศใต้นะจะเป็นสมุนไพรแบบนี้ครับอีกอย่างนึงจะเป็นอะไรอ่ะที่เราไม่เคยเห็นเนาะเอ้ยมีแต่สมุนไพรวันนี้ดอกแต่สมุนไพรหรืออ่ะนี่ครับเจอละแกสโตรเดียครับนี่นะไอตัวแบบนี้ครับ Chinese medicine ครับมันเป็นสมุนไพรนะโซนที่ใต้ส่วนใหญ่จะออกเป็นสมุนไพรครับเห็นไหมมุมนี่มีเนี่ยเห็นเป็นจุดเล็กๆครับอ่ะเรามาดูทะเลท้องทะเลกันบ้างหอยก็มีเหมือนเดิมครับอะไรอ่ะอันนี้มันยืนบังอยู่ครับอ๋อหอยเม่นลองเอานั่นอันนี้ให้ไปครับ พยายามจะทำให้ตัวละครมีหัวใจ3ดวงทุกตัวครับว่าเราจะได้แบบเข้าห้องมันได้ครับเวลาไปส่งเควสอ่ะฝนตกอะไรเงี้ยมีพายุมันไม่ยอมออกจากห้องแล้วเราก็ส่งเควสไม่ได้ต้องรอไปอีกวันนึงนะครับแต่ถ้าเราทำให้มันมีหัวใจ3ดวงทุกตัวนี่คือเราก็สบายครับไอพวกที่อยู่ใกล้บ้านเราแล้วเราเจอบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสบายหน่อยครับเพราะว่าเราแค่คุยกับมันทุกวันหัวใจมันก็ขึ้นแล้วไงแต่คนที่มันอยู่ไกลๆอยู่แต่ในร้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยครับได้หอยนางรมแล้วครับที่เอาไว้ใช้ทำอาหารได้นะอันนี้มีคนถามว่าไว้ใช้ทำอะไรนะมันเป็นเหยื่อครับเนี่ยเศษอาหารเศษกระดูกครับเศษเนื้อนะแล้วก็มาใส่ในกรงนี้ครับมันก็จะช่วยให้ปูหรือกุ้งอะไรเงี้ยมาติดได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยว4 ทุ่มค่อยมาดูอีกรอบนึงนะว่าเผื่อจะเจอ ของดอกใหม่ในทะเลครับว่าเป็นอะไรกันแน่นะส่วนแปลงผักเราครับการขุดครับเพราะฉะนั้นผมจะปลูกอยู่แค่นี้ครับสปริงเกอร์เนี่ยมันจะอยู่ได้อีก12วันนะครับยังไงมันก็แตกนะเพราะฉะนั้นผมจะขุดมันขึ้นมาครับอย่างน้อยเราก็ได้แลกคืนมาบ้างครับเพราะยังไงผมก็ไม่ปลูกอยู่แล้วไงที่เหลือนะไอ้พวกที่เป็นหลุมขุดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราอยากทำให้มันหายไปแล้วก็เอาพวกขุดครับเห็นไหมดูผลไม้เราหน่อยครับแอปเปิลยังออกได้นะฤดูหนาวนะครับแล้วกล้วยด้วยนะกล้วยมันออกฤดูหนาวได้ด้วยเหรอเกมมึงมั่วไปหรือเปล่าเนี่ยขอเต็มอีกเห็นไหมมันกระตุกเพราะว่ากล้วยหล่นครับเวลาผลไม้หล่นน่ะเกมมันจะค้างกระตุกอย่างมากครับเพราะมันพยายามจะดูดผลไม้นะแล้วก็มันตกทีละหลายชิ้นครับนี่คือความทรมานจะไปถึงกล้วยไหมเนี่ยดูดไม้หมดโอเคครับเห็นไหมพอดูดเสร็จมันก็จะลื่นครับเออแล้วเราก็ลืมรดน้ำพวกนี้ด้วยนะนี่ไม่ทันไรจะค่ำแล้วเนี่ยแค่ไปวิ่งสำรวจมาเนี่ยดูรถแวนแล้วหน่อยครับเพราะฉะนั้นลาเวนเดอร์เราไม่ได้แล้วครับลบทิ้งไปเลยครับรีไปนะจริงเสงครับอันนี้ต้องอัปเกรดแล้วผมว่านะมันจะทำได้แต่เราไม่ได้อัปเกรดง่ายๆครับอย่างน้อยก็สร้างไอ้นั่นก็ต้องใช้เวลา3วันนะอันนี้เรามีครับอันนี้เหมือนเราจะมีครับอันนี้เหมือนเราจะมีครับมัสตาร์ดเราไม่มีครับเนี่ยเรารีทิ้งไปอย่างนี้ครับอันไหนที่เราพอจะทำได้เราก็ทิ้งไว้ครับโอเคครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้ค่าประสบการณ์แล้วก็ได้ตังค์ด้วยครับโอ้โหนี่มากลางคืนแบบดึกๆนะครับนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเจอแล้วครับสไปเดอร์ครอนช์นะเป็นหอยเจดีแมงมุมครับหอยเจดีอย่างใหม่ของฤดูหนาวนะครับเฮ้ยทำไมชอบพูดว่าฤดูใบไม้ผลิตลอดเลยโอเคก็ครบแล้วนะครับถ้างั้นสำหรับของป่าฤดูหนาวนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ